ดสอบความแข็งแรงของไม้เทียม WPC ว่ามันแข็งแรงจริงไหมอย่างที่เขาว่าไปดูกันสวัสดีนะครับมาพบกับผมและไทยไทยแลนด์อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทำการทดสอบไม้เทียม WPC นี้นะครับว่ามันแข็งแรงจริงอย่างที่เขาว่าไหมการทดลองในวันนี้นะครับผมจะแบ่งเป็น2พาร์ทนั่นเองครับนั่นคือการรับน้ำหนักของไม้เทียม WPC นะครับว่ามันสามารถรับน้ำหนักแข็งแรงแค่ไหนและอย่างที่2นะครับก็คือการทดสอบความทนทานของไม้เทียมของ WPC นั่นเองครับก่อนอื่นนะครับผมจะนำไม้เทียม WPC นี้นะครับวางไว้ตรงช่องว่างระหว่างขาตั้งนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับไม่มีอะไรอยู่แล้วเลยนะครับดูครับเป็นช่องว่างนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับน้ำหนักผมตอนนี้นะครับ62กิโลนะครับผมจะทำการเหยียบนะครับนี่ครับดูครับทุกคนนี่ไม้เทียมของ WPC ของเรานะครับสามารถรับน้ำหนักของผมได้ที่มีน้ำหนักถึง62กิโลนะครับโดยปกตินะครับถ้าผมเหยียบหรือกระโดดแบบนี้นะครับก็คือเพิ่มน้ำหนักอ่ะ2เท่านะครับแต่นี่ก็คือถ้าเป็นไม้ปกติทั่วไปมันหักแล้วนะครับแต่นี่ไม้เทียม WPC ของเราไม่หักนะครับดูครับผมกระโดดเป็นว่าเล่นเลยครับนี่ก็เห็นได้เลยนะครับว่ามันแข็งแรงแล้วมันนิ่งมากผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าลูกค้าคนไหนซื้อไม้เทียม WPC ของเราไปนะครับมั่นใจได้เลยครับว่าไม้เทียมของเราแข็งแรง 100% ครับดูครับนี่ผมเหยียบยังไม่หักเลยนี่ต่อไปงั้นเราไปดูการทดลองการต่อไปครับการทดลองต่อไปนะครับก็คือการทดลองความคงทนความแข็งแรงและก็ความทนทานของไม้เทียม WPC นั่นเองครับอุปกรณ์ที่ผมใช้ในวันนี้นะครับนั่นก็คือไม้เทียม WPC แล้วก็ขวานนั่นเองครับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่ามันอันตรายมากๆใครหลายๆคนห้ามใช้เด็ดขาดนะครับอันนี้ผมใช้ในการทดลองโดยเฉพาะนะครับบอกไว้ก่อนนะครับห้ามใช้นะครับงั้นเราไปดูการทดลองกันเลยครับต่อไปนะครับผมจะทำการใช้ขวานจามไม้เทียม WPC นั่นเองครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับ1 2 3คนละจามงั้นเรามาจามดีๆเลยดีกว่าโอ้ผมบอกเลยนะครับว่าไม้เทียม WPC ของเราเนี่ยแข็งแรงจริงนะครับดูครับผมจามขนาดนี้แล้วยังไม่สะทกสะท้านเลยนะครับโอ้โหเพื่อนๆครับดูครับโหมั่นใจได้เลยนะครับว่าไม้เทียม WPC ของเราเนี่ยแข็งแรงจริงมาดูรอยกันครับนี่ค่ะผมจามแรงมีแค่นี้เองนะครับถ้าเป็นไม้ปกติทั่วไปถ้าผมจามถึงขนาดนี้แล้วมันจะเป็นผ่าครึ่งแล้วมันก็จะแบบหันครึ่งเลยนะครับแต่นี่ก็คือแค่ถลอกนิดหน่อยเองครับและนี่ก็คือการทดลองของเรานั่นเองครับโอเคครับเป็นไงล่ะครับการทดสอบทั้งหมดของเราในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการรับน้ำหนักของไม้เทียม WPC หรือการทดสอบความคงทนของไม้เทียม WPC นะครับก็เห็นได้ชัดกันเลยนะครับว่าไม้เทียม WPC ของเราเนี่ยแข็งแรงจริงคงทนจริงและโดยปกตินะครับก็คงไม่มีใครนำขวานมาจามหรือว่ามาเหยียบไม้เทียม WPC เล่นใช่ไหมครับอันนี้เราแค่ทดสอบให้คุณลูกค้าและท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่ามันแข็งแรงจริงไหมและสำหรับลูกค้าหรือท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจสินค้าไม้เทียม WPC ของเราหรือสินค้าอื่นๆของเราก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ ID Line Thai Thailand หรือเบอร์โทรตาม description ข้างล่างนี้นะครับและคลิปหน้านะครับผมจะทำการทดสอบอะไรอีกถ้าอยากรู้กันแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีนะครับ